ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลออาราวกฎหมายน่ารู้ค่ะวันนี้อยู่กับแนนนะคะพิมระดาธิกรธนานุรักษ์ค่ะเจอกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์แบบนี้นะคะพบกับแนนได้ทุกวันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลา 5:00 น. ถึง 5:30 น. ทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งรายการกฎหมายน่ารู้นะคะก็จะนำเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับความรู้รอบๆตัวเราเนี่ยแหละค่ะนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันด้วยซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานะคะได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะรับชมสดพร้อมกันนะคะผ่านทาง www.policetv.tv นะคะหรือว่าจะรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ช่อง203นะคะอีกหนึ่งช่องทางที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยใครที่ใช้ AS นะคะรับชมผ่าน AS Play ได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะไม่หนำใจบอกว่าโอ๊ยดูแล้วอยากจะดูอีกสักรอบนึงหรือว่าไปติดตาม EP อื่นๆด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปรับชมได้ผ่านทาง YouTube Channel Police TV User Media ค่ะด้านในนอกจากจะมีรายการกฎหมายน่ารู้แล้วนะคะก็ยังมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจของ Police TV ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งช่องทางฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจ Facebook นะคะรอเราของเราด้วยนะคะจะมีการตัดคลิปนะคะในเรื่องของกฎหมายน่ารู้เป็นช่วงสั้นๆนำมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการกฎหมายน่ารู้ของเรานะคะจะหยิบยกต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยซึ่งณปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าชีวิตคนเมืองเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรือว่าห้องชุดนั่นเองนะคะแต่ว่าการที่เราเนี่ยได้กรรมสิทธิ์ในห้องชุดแล้วเนี่ยเราจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อเติมหรือว่าซ่อมแซมอะไรนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าวันนี้มีคำตอบให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะซึ่งวันนี้ค่ะนันอยู่กับพี่ตั้นค่ะพันตำรวจเอกดร.ธนเศรษฐ์พิรมเอี่ยมค่ะรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาค่ะพี่ตั้นนั่งอยู่ข้างๆกับแนนแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะจะได้รับความรู้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีหลายคนเหลือเกินรวมถึงน้องๆทีมงานด้วยค่ะที่อยากจะรู้เรื่องราวต่างๆนะคะเกี่ยวกับการรีโนเวทหรือว่าการต่อเติมคอนโดหรือว่าห้องชุดนั่นเองต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเราอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้สังคมเมืองเนาะส่วนใหญ่เราไปที่ไหนก็เจอแต่คอนโดมิเนียมเจอแต่ตึกสูงทั้งนั้นเลยทีนี้ค่ะอยากถามพี่ตั้นก่อนเลยว่าเรื่องของการแก้ไขซ่อมแซมหรือว่าต่อเติมคอนโดแบบนี้ค่ะเรามีกฎหมายหรือว่ามีพระราชบัญญัติอะไรมาบังคับใช้ไหมคะครับในเรื่องนี้นะครับก็มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับอาคารชุดปี2522นะครับซึ่งออกมานานแล้วนะครับแล้วก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลายครั้งทั้งหมด4ครั้งจนถึงปัจจุบันนะครับที่ใช้ในการควบคุมการอยู่อาศัยและการดำเนินการทางกฎหมายนะครับตามพรบอาคารชุดครับก็มีเรื่องของพระราชบัญญัติอาคารชุดนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะว่าถ้ามีการแก้ไขซ่อมแซมหรือว่าต่อเติมอะไรเนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้แน่นอนแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการที่จะทำอะไรได้บ้างเนี่ยกั้นห้องเอ่ยหรือว่าใช้พื้นที่ในส่วนของระเบียงเนี่ยเอามาทำเป็นพื้นที่ใช้สอยหรือว่าต่อเติมเป็นอีกห้องนึงได้หรือเปล่าวันนี้มีคำตอบให้คุณผู้ชมแน่นอนแต่ก่อนอื่นค่ะมาศึกษากันในถึงเรื่องของคนที่อยู่รวมกันในคอนโดมิเนียมคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปซื้อคอนโดมิเนียมหรือว่าห้องชุดสักหนึ่งห้องเนี่ยนะคะการที่เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจจะไม่ใช่ของเราแค่คนเดียวเพราะผืนที่ดินเนี่ยมันมีอยู่แปลงเดียวแต่สร้างตึกขึ้นมาและมีอยู่หลายยูนิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตรวมกันหลายร้อยครอบครัวเลยทีเดียวหรือบางทีเนี่ยอาจจะเกือบพันครอบครัวเลยทีเดียวถูกต้องไหมคะตามพระราชบัญญัติอาคารชุดเนี่ยไม่ใช่ตีความว่าเป็นอาคารที่เป็นคอนโดอย่างเดียวนะครับมันครอบคลุมถึงกระทั่งหมู่บ้านนะคือหมู่บ้านเนี่ยความหมายของอาคารชุดก่อนดีกว่าอาคารชุดนี่ก็คือเป็นอาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถถือกรรมสิทธิ์ได้2ประเภทประเภทที่1ก็คือกรรมสิทธิ์ส่วนตัวสมมุติว่ากรรมสิทธิ์ส่วนตัวบ้านเราก็คือกรรมสิทธิ์ส่วนตัวใช่ไหมครับกับกรรมสิทธิ์ส่วนรวมเนี่ยมี2 อย่างถ้าเข้าเงื่อนไขเนี้ยสามารถที่จะไปยื่นจดทะเบียนเป็นอาคารชุดได้แม้กระทั่งหมู่บ้านธรรมดาที่เราอยู่บางครั้งเราก็เจอนะว่าเอ้ยทำไมเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเคยได้ยินไหมครับนั่นแหละครับนะลักษณะเดียวกันมันก็คือเข้าเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาคารชุดเหมือนกันแสดงว่ามันจะมีที่ส่วนกลางให้ทุกคนได้ใช้กับมีพื้นที่ส่วนตัวก็คือตัวบ้านเราหรือตัวคอนโดที่เราอยู่ห้องเราอยู่เนี่ยถือว่าเข้าเงื่อนไขเพราะนั้นเงื่อนไขพอเป็นพรบอาคารชุดแล้วเนี่ยจะมีกฎหมายมาจับมาเกี่ยวข้องหมดเลยถ้าเมื่อไหร่บ้านเราหรือที่อยู่อาศัยเราเข้า
ในเรื่องของพรบอาคารชุดแล้วเนี่ยพูดง่ายเราจะถูกรอนสิทธิ์อะไรไปบางอย่างพอสมควรเลยแหละครับถูกรอนสิทธิ์การใช้สิทธิ์การใช้อาคารเนี่ยจะไม่เหมือนบ้านเราเดียวๆอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องหลักกฎหมายเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่น้องแนนถามว่าอ้าวแล้วการอยู่อาศัยเยอะถามว่าอาคารชุดเนี่ยบางทีมีเป็น100หลัง500หลังนะค่ะถ้าเป็นคอนโดใหญ่ๆ500หลังเนี่ยคนอยู่ผมว่าเป็นพันคนนะห้องนึงอย่างน้อย2อ่ะถ้ามีลูกด้วย3 4อะไรเงี้ยนะครับเป็นพันคนวันนั้นปัญหามันจะเกิดขึ้นมากมายใช่นะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าเข้าใจบริบทของมันก็อยู่ได้ครับแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วรู้สึกมันจะโอ้โหไม่ไหวแล้วถูกริดรอนสิทธิ์อะไรมากมายอะไรขนาดนี้เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันว่าสิทธิ์ที่เราถูกริดรอนไปมีอะไรบ้างพูดถึงเรื่องของการรอนสิทธิ์นะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนเราก็มีการคุยกันไปด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Channel เพราะว่าเรามีการพูดกันไปสัปดาห์ที่แล้วบางส่วนแล้วด้วยเรื่องรอนสิทธิ์แต่วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการริดรอนสิทธิ์บางส่วนสำหรับคนที่อยู่อาคารชุดนะคะหรือว่าคอนโดมิเนียมซึ่งเหมือนที่พี่ตั้นบอกแหละค่ะว่า1ครอบครัวมันไม่ได้อยู่คนเดียวอะอาจจะอยู่เป็นพี่น้องเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกก็เป็นไปได้แล้วสิ่งที่ตามมาค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือบางคนเนี่ยเอาพื้นที่อยู่อาศัยในห้องไม่พออยากจะต่อเติมกันห้องเพิ่มเอาพื้นที่ใช้สอยส่วนอื่นที่เรามีเราคิดว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วนำมาต่อเติมแบบนี้ล่ะค่ะวันนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราอย่างยิ่งเนี่ยแหละค่ะอ่ะทีนี้ถามพี่ตั้นต่อว่าการที่เราเข้าไปซื้อแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนโดใหม่หรือว่าคอนโดที่เราไปซื้อมาแบบเป็นมือสองนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราอยากจะต่อเติมอยากจะรีโนเวทแบบเนี้ยเราต้องมีข้ออะไรที่ต้องจำกัดหรือว่าต้องพึงระวังบ้างไหมคะสิ่งที่ผู้อยู่อาศัยในคอนโดต้องรู้นะครับก็คือเขาเรียกว่าข้อบังคับของอาคารชุดอันนี้ต้องรู้เลยนะครับและต้องไปอ่านด้วยว่าข้อบังคับอาคารชุดมีอะไรข้อบังคับนี่มีผลยังไงครับกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องมีในการที่คอนโดมิเนียมสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยจะไปจดเป็นอาคารชุดตามพรบฉบับนี้เนี่ยจะต้องมีข้อบังคับก่อนข้อบังคับอาคารชุดตรงนี้ไปยื่นพร้อมกับการจดทะเบียนเพื่อเป็นอาคารชุดนะถ้าไม่มีข้อบังคับอันนี้ก็จดทะเบียนไม่ได้นะครับเพราะนั้นพอมีข้อบังคับนี้ผู้ที่อยู่อาศัยหรือผู้ที่จะมาซื้อคอนโดก็ต้องไปอ่านให้ดีว่าเขาห้ามอะไรบ้างหรือให้ทำอะไรบ้างมี2 อย่าง1ให้ทํา2ห้ามให้ทำก็คืออย่างที่1จะต้องเสียค่าส่วนกลางเท่าไหร่อันนี้คือไว้ตามต่อก็คือเวลาที่จะขอต่อเติมขอดัดแปลงอะไรพวกนี้สิ่งไหนทำได้ไม่ได้เขาจะบอกไว้หมดเลยอย่างบางคอนโดเนี่ยห้ามเปลี่ยนแปลงกระทั่งประตูเราเป็นเจ้าของห้องแต่ไม่สามารถเปลี่ยนประตูได้นะแต่บางที่ก็อาจจะให้สิทธิ์มันอยู่ที่ข้อบังคับตรงนี้นะครับว่าจะมีหรือไม่มีเพราะว่าคอนโดส่วนรวมเขาก็อยากให้มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไงบางเจ้าเปิดประตูอีกประเภทนึงห้องนู้นอีกประเภทนึงมันก็ดูไม่เรียบร้อยไม่สวยงามเพราะฉะนั้นก็เลยใช้เนี่ยสิทธิ์ของเราจะหายไปแล้วจะไปใช้แบบตามอำเภอใจในห้องของเราเองไม่ได้แล้วแต่ถ้าภายในนี่โอเคก็จะมีถูกรอนสิทธิ์น้อยหน่อยแต่ก็ยังมีอย่างเช่นการที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นของคอนโดเราเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็ต้องไปดูเงื่อนไขของข้อบังคับอีกว่าห้ามหรือเปล่าเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นมันก็จะมีผลกระทบต่อผู้อื่นเหมือนกันเสียงดังฝุ่นเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับคุณผู้ชมค่ะเนี่ยแหละค่ะคืออย่างบางทีเรื่องประตูเนี่ยนะคะคือเรามีความรู้สึกว่าโอ๊ยเหมือนเวลาเราซื้อบ้านอะประตูเรายังสามารถเปลี่ยนได้นะแต่ทีนี้ประตูคอนโดบางทีประตูบานนี้ไม่สวยเลยอยากจะเปลี่ยนประตูเข้าห้องอะให้มันสวยกว่านี้อะคือทำไม่ได้นะไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสวยงามที่เขาออกแบบมาแล้วเขามีความรู้สึกว่าอะการออกแบบให้โทนสีหรือว่าประตูลักษณะนี้การเดินออกจากลิฟต์มาแล้วมองไปในระนาบเดียวกันเนี่ยมันดูแล้วสบายหูสบายตาเพราะฉะนั้นใครคนใดคนนึงจะมาบอกว่าโอ้ยฉันขอไปเปลี่ยนประตูทางเข้าก็นี่มันเป็นห้องฉันแล้วอะจะไปเปลี่ยนอย่างเงี้ยจะไปขอเปลี่ยนเป็นประตูไม้สักอะไรอย่างเงี้ยนะคงไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าประตูมันเป็นสีขาวทั้งหมดเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องเป็นแบบนั้นทั้งหมดเลยสำหรับประตูทางเข้าออกแต่ว่าประตูที่อยู่ในห้องของเราอาจจะเป็นประตูเข้าห้องนอนหรือว่าประตูเข้าห้องน้ำในห้องของเราอันนี้อาจจะเปลี่ยนได้ครับใช่ครับทีนี้เรื่องพื้นคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้พี่ตั้นพูดขึ้นมาคือหลายๆที่เนี่ยคอนโดส่วนใหญ่จะปูพื้นเป็นพื้นไม้แบบ
ขาเรียกว่าลามิเนตซึ่งอาจจะมีการทำที่มันค่อนข้างง่ายแล้วก็น้ำหนักเบาทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะจะมีบางคนเนี่ยนะคะหรือบางกลุ่มบอกว่าโอ๊ยฉันไม่อยากได้พื้นไม้แบบลามิเนตเพราะเวลาอยู่ไปนานๆเนี่ยพอเดินมันมีเสียงพี่ตั้นเอ็ดแบบนี้เนี่ยนะคะอ่ะอยากจะเปลี่ยนพื้นหรือว่าบางคนเนี่ยพื้นมันมีปัญหาแล้วอยากจะเอาพื้นไม้ออกแล้วไปใส่เป็นกระเบื้องแทนอันนี้ต้องมีข้อระวังด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่อนข้างจะทำยากด้วยนะเพราะว่าหนึ่งจะต้องมีการขนปูนขนหินขนทรายขึ้นมาบนคอนโดเนี่ยผมว่าน่าจะทำยากนะซึ่งคอนโดส่วนใหญ่เขาจะไม่ยากให้ทำถ้าทำหลังนี้ห้องนี้ทำได้นะทำกันเดี๋ยวห้องนู้นเรียนแบบนะทำกันทั้งปีทั้งชาตินะถ้ามีห้องสัก500ห้องเงี้ยโอ้โหก็คงจะปวดหัวน่าดูใช่ในคิดว่าอาจจะบางทีเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักในการแก้ไขหรือว่าการต่อเติมของที่จะเข้าไปในห้องด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตัวถ้าจะเปลี่ยนพื้นโดยเฉพาะถ้าไปปูกระเบื้องหรือปูหินนะครับหินที่เป็นหินคัดมันเนี่ยมันจะต้องเทปูนสูงขึ้นมาอย่างน้อย 3-4 เซนน่ะค่ะถึงจะเอากระเบื้องแปะไปเพราะนั้นน้ำหนักพื้นมันก็จะมากขึ้นแล้วเราอย่าไปคิดว่าเราทำห้องเดียวถ้าเรามีสิทธิ์ทำห้องหนึ่งอ่ะห้องอื่นเขาบอกเขาก็มีสิทธิ์ทำเหมือนกันแล้วถ้าทุกห้องทำหมดน้ำหนักที่คำนวณไว้ในการก่อสร้างเนี่ยมันก็จะมีการผิดเพี้ยนและอันตรายก็จะเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นเขาคงไม่ให้ทำแน่นอนในเรื่องของพื้นที่จะไปเปลี่ยนเป็นพื้นปูกระเบื้องค่ะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นแบบเบสิกมากๆเลยคือใครเข้าห้องไปเนี่ยบางคนอาจจะชอบเรื่องของศิลปะหรือว่าบางคนมีครอบครัวแล้วอาจจะแขวนรูปตามผนังรูปแต่งงานเอ่ยรูปรับปริญญาเอ่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงคือการเจาะผนังนี่ยังไงคะพี่ตั้นโอ้เสียงมันจะต้องมีเสียงแน่ค่ะแล้วผนังห้องของคอนโดเนี่ยมันไม่ได้ผนังที่หนาค่ะนะครับก็ถ้าเกิดเราไปเคาะหรือสว่านเจาะเนี่ยดังเนี่ยก็มันก็จะเตือนคนอื่นให้ตื่นน่ะหรือคนที่เขาพักผ่อนอยู่เขาก็จะนอนไม่หลับเพราะนั้นก็ค่อนข้างจะลำบากและต้องขออนุญาตทำด้วยไม่ใช่อยู่ดีเราจะไปทำนะครับเพราะเดี๋ยวข้างห้องคนถ้ามันมีปัญหาทะเลาะกันครั้งหนึ่งนะและห้องติดกันเนี่ยและทีนี้มันจะมองหน้ากันไม่ติดมีอะไรก็จะเกิดเรื่องเกิดราวกันตลอดนะครับอย่างที่เราเห็นก็เป็นข่าวกันเยอะแยะนี่คือคอนโดและถ้าเป็นบ้านเดี่ยวที่เราเห็นนี่คือถึงขั้นตีกันยิงกันเลยนะแค่จอดรถหน้าบ้านเนี่ยเพราะนั้นคอนโดยิ่งมีความละเอียดอ่อนมากกว่าค่ะนั่นเห็นว่าวัดกันขนาดว่าผนังอันเนี้ยหนาเท่าไหร่เพราะว่าห้องเนี่ยมันจะติดกันแล้วก็มันมีความเป็นเจ้าของร่วมคือกรรมสิทธิ์ร่วมมันไม่ใช่ว่าห้องเนี่ยมันเป็นห้องของเราคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการแบ่งครึ่งระหว่างกันด้วยใช่ผนังเนี่ยต้องแบ่งครึ่งอันเนี้ยคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนะบางทีเราคิดว่าเราเข้าไปซื้อแล้วอ่ะมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วในห้องของเราจะทำอะไรก็ได้แม้แต่การเจาะผนังเอ่ยจะเอารูปมาแขวนหรืออะไรเจาะลึกเกินไปผนังมันไปกินอีกฝั่งนึงอันนี้มีผลเหมือนกันนะคะใช่ครับต้องระมัดระวังค่ะคุณผู้ชมค่ะและก็ยังมีอีกหลายเรื่องค่ะที่วันนี้จะนำมาฝากคุณผู้ชมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นระเบียงอันนี้มีปัญหาเยอะเหลือเกินในส่วนที่จะเอามาต่อเติมนะทำเป็นพื้นที่ใช้สอยหรือบางคนอยากทำขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งห้องอันนี้ทำได้หรือเปล่าแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะไปชมกฎหมายแปลกรอบโลกกันก่อนค่ะมีหลายๆคนไม่ชอบอาบน้ำกันสักเท่าไหร่แม้ว่าจริงๆแล้วสมควรจะอาบน้ำ2ครั้งต่อวันแต่รับรองได้เลยว่าบางคนก็วันละครั้งแล้วเชื่อหรือไม่จะมีคนที่ไม่ยอมอาบน้ำกันนานๆเป็นเวลาหลายปีคิดว่าไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยนะมีมากมายนับไม่ถ้วนจนรัฐนึงได้ออกกฎหมายฉบับนึงออกมาในประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายบังคับว่าประชาชนทุกคนในรัฐจะต้องอาบน้ำอย่างน้อย1ครั้งต่อ1ปีกฎหมายฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ.200ปีก่อนแล้วก็ยังไม่มีใครไปแก้ไขมันจนทุกวันนี้ก็ยังบัญญัติอยู่ในข้อกฎหมายนะคะกฎหมายแปดรอบโลกล่อราวเดอะเวิลด์คุณผู้ชมค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นกฎหมายแปลกที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้ต้องบอกเลยค่ะพี่ตั้นช่วงนี้
อากาศเริ่มเย็นต่างประเทศบางประเทศก็อาจจะเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวหิมะอาจจะตกตลอดเวลานะคะซึ่งวันนี้ที่นำมาฝากเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาคือบางคนไม่อาบน้ำเลยแล้วกฎหมายก็คือบังคับใช้มานานแล้วก็คือกำหนดบัญญัติมานานแล้วเป็นร้อยปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครแก้ไขแต่เขากำหนดว่าคุณจะต้องอาบน้ำปีละอย่างน้อยก็ต้องอาบน้ำหนึ่งครั้งได้ไหมพี่ตั้งปกติเนี่ยคือเวลาเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ย อย่างน้อยก็ต้องวันละ2ครั้งละคือบ้านเราอาจจะเป็นอากาศร้อนไงเหงื่อออกได้ตลอดเวลาก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าไม่อาบเรารู้สึกเฮ้ยมันแปลกมากแต่บ้านเขาเนี่ยมันเป็นอากาศหนาวไงพออากาศหนาวปั๊บเนี่ยมันไม่อาบน้ำก็อาจจะเป็นเรื่องของปกติก็ได้ไงเพราะเหงื่อไม่ค่อยได้ออกไงแต่ก็แสดงว่าคนโบราณของเขาเนี่ยคงจะไม่ได้อาบกันแบบนานมากนะจนถึงต้องขนาดมีกฎหมายบังคับว่าคุณจะต้องอาบน้ำเนี่ยอ้าวก็เป็นกฎหมายนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงกฎหมายแปลกรอบโลกค่ะต้องบอกว่าอันนี้แปลกจริงเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอ่ะคุณผู้ชมคะทีนี้กลับมาคุยในเนื้อหาของเรากันต่อนะคะในเรื่องของคอนโดมิเนียมหรือว่าอาคารชุดทีนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยมาคุยกันในเรื่องของพื้นระเบียงซึ่งคอนโดทุกห้องเนี่ยจะต้องมีระเบียงอยู่แล้วครับทีนี้การที่เราเข้าไปอยู่ในคอนโดเนี่ยนะคะคือพื้นที่ใช้สอยเนี่ยบางทีมันน้อยคือเขานับกันเป็นตารางเมตรบางห้องเนี่ย28บางห้อง30ถ้าใหญ่หน่อยก็อาจจะ6 70หรือเป็น100ขึ้นไปแต่ทีนี้บางคนอยู่กันหลายคนเขาเลยต้องการที่จะเอาพื้นที่ใช้สอยบริเวณระเบียงเนี่ยมาต่อเติมเป็นห้องอีกห้องนึงขึ้นมาอันนี้ทำได้หรือเปล่าคะคือมันไม่สามารถทำได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเรื่องของพรบอาคารก็จะเข้ามาควบคุมถึงแม้จะคอนโดเนี่ยมันจะไปเข้าพรบเรื่องของอาคารชุดแต่ในเรื่องการก่อสร้างต่อเติมทั้งหลายเนี่ยก็จะมีเรื่องของพรบอาคารเข้ามาเพราะนั้นการที่เราจะไปต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงบางอย่างของที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับที่จะทำได้หรือไม่พนักงานท้องถิ่นก็ต้องมาดูอ้าวที่คุณจะต่อเติมเนี่ยมันไม่ใช่ที่ของคุณนะครับไปต่อด้านหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อคนอื่นแล้วก็จะไปบังทิวทัศน์ต่อคนอื่นบังลมบังแดดอันนี้ก็ทำไม่ได้อยู่แล้วครับครับซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ไม่อนุญาตถ้าเราไปทำโดยพลการก็จะมีความผิดทางกฎหมายที่ก็ต้องรับผิดรับโทษอีกครับอย่างนี้ถ้าคนที่ฝ่าฝืนเนี่ยพี่ตั้นจะต้องโดนอะไรบ้างคะหนึ่งก็คือถ้าฝ่าฝืนก็ในเรื่องของข้อบังคับคอนโดข้อบังคับคอนโดเนี่ยถ้าคุณทำผิดข้อบังคับเนี่ยคอนโดเขาก็มีสิทธิ์ที่มาตรการทางที่เขาดูแลทางปกครองดูแลเขาดำเนินการได้นะค่าปงค่าปรับต่างๆส่วนหนึ่งนะครับและส่วนความผิดที่ตามพรบอาคารก็มีทั้งโทษจำคุกและปรับนะครับก็คือเขาเรียกว่าก่อสร้างอาคารหรือต่อเติมอาคารโดยไม่รับอนุญาตนะครับอีกส่วนหนึ่งครับแต่รู้แน่ๆเลยคุณผู้ชมขาเสียเงินแน่ๆอยู่แล้วหนึ่งคือเสียตอนที่เราทำใช่สองเสียตอนที่รื้อพอรื้อออกแล้วคอนโดของเราจริงๆมันอาจจะสวยอยู่แล้วพอรื้อออกอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะมันอาจจะมีเรื่องของปูนกระเทาะบ้างแผ่นกระเบื้องหรือพื้นไม้ที่มันต้องเสียไปบ้างเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการต่อเติมหรือว่ารีโนเวทอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมค่ะต้องระมัดระวังต้องดูให้ดีก่อนอื่นเลยถ้าเกิดว่าคุณคิดที่จะซื้อคอนโดมิเนียมสักที่นึงดูก่อนว่าที่นั่นเนี่ยมีข้อบังคับอะไรบ้างเราเข้าไปแล้วเราจะต่อเติมอะไรได้บ้างทีนี้แนนถามพี่ตั้นอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นคอนโดที่กำลังสร้างนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราอาจจะต้องการเปลี่ยนแปลงคือเขาจะมีห้องตัวอย่างให้ดูถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงว่าเอ๊ะผนังตรงนี้เนี่ยเราขอกั้นเพิ่มเลยได้ไหมทำตั้งแต่แรกแบบนี้เราจะทำได้ไหมคะคุยกับผู้ที่ขายได้เลย อันนี้ถ้ายังมันอยู่ในเงื่อนไขที่เขาทำได้เนี่ยเขาก็จะทำให้นะครับอันนี้ถูกต้องเลยถ้าทำไว้ก่อนแล้วคุยก่อนที่จะมีการต่อเติมมีการบิวอินกันเนี้ยนะครับสามารถทำได้ครับแต่หลักๆก็คือโครงสร้างเดิมต้องอยู่โครงสร้างเดิมต้องอยู่ตัววัสดุก่อสร้างเนี่ยก็ต้องเป็นของเดิมแต่เช่นไปเปลี่ยนแปลงว่าผนังของเดิมเขาอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะแผ่นที่มาแปะผนังอ่ะไอ้สีนี้เราขอเปลี่ยนเป็นสีนั้นหรือเป็นวัสดุอีกประเภทนึงอันนี้ได้ก็ไปคุยกับผู้ที่ขายผู้ที่ทำโครงการเพราะฉะนั้นมันจะง่ายมากสำหรับคนที่ซื้อคอนโดที่อาจจะกำลังก่อสร้างอยู่อันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับแบบแปลนแล้วก็โครงสร้างด้วยเพราะบางทีเนี่ยเขามีการวางท่อระบายน้ำเอ่ยนะคะหรือว่า
เดินสายไฟเอาไว้แล้วบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไปเปลี่ยนแปลงของเขาไม่ได้นะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะยังติดใจเรื่องระเบียงอยู่ระเบียงเนี่ยคือบางคนอาจจะไม่ได้เอามาต่อเติมเป็นห้องแต่เขาอาจจะเอามาทำเป็นอย่างอื่นเลี้ยงสัตว์บ้างทำเป็นมุมสวนบ้างทำเป็นมุมทำงานบ้างทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะชอบความสบายหูสบายตาเพราะว่าอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรให้เห็นเลยเอากระถางต้นไม้มาปลูกเอากระถางต้นไม้มาห้อยทำได้ไหมคะคือถ้าไม่ผิดข้อบังคับของสถานที่นั้นๆเนี่ยก็สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่าลืมว่าคอนโดเนี่ยประสบการณ์เดี๋ยวนี้เขาเยอะแล้วเขาสร้างกันมาเยอะแยะปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นเขาจะรู้ล่วงหน้าเลยเพราะนั้นข้อบังคับก็จะกำหนดไว้หนึ่งห้ามเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วเลิกคิดได้เลยครับว่าจะเลี้ยงสัตว์ในคอนโดเป็นไปไม่ได้แน่ถ้าปลูกต้นไม้สวยงามเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะทำได้นะครับแต่ว่าคุณต้องไม่ปลูกไปแล้วไปวางกระถางที่มันหมิ่นอยู่กับขอบระเบียงและทำให้ตกไปอยู่ข้างล่างได้อันนี้มันก็ไม่ได้อยู่ดีนะอันตรายลมพัดมาหรืออะไรมาเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีครับอันตรายต่อผู้อื่นนะครับเพราะนั้นข้อบังคับคอนโดเนี่ยข้อบังคับของอาคารชุดเนี่ยสำคัญมากเราจะรู้เลยว่าอันไหนที่เราทำได้อันไหนที่เขาห้ามอันไหนที่เรามีสิทธิ์ทำก็ทำไปถ้าห้ามก็อย่าไปทำถ้าไปทำแล้วมันก็จะมีความผิดของคอนโดคุณอาจจะต้องเสียค่าปรับและอย่าลืมว่าคอนโดหรืออาคารชุดเนี่ยมันมีกฎหมายพิเศษที่บอกว่าถูกรอนสิทธิ์ถ้าเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนมือจะโอนเปลี่ยนมือถ้าคุณมีหนี้ค้างอยู่กับคอนโดเนี่ยจบเลยนะคุณฝากขายต่อคนอื่นไม่ได้เลยนะเพราะนั้นสมมุติเราซื้อที่กันแบบโฉนดที่ดินธรรมดาเนี่ยไปแค่ผู้ซื้อผู้ขายพร้อมโฉนดหนึ่งใบไปถึงก็โอนได้เลยถึงต้องบาทแต่ถ้าเป็นคอนโดไปแค่นั้นไม่พอจะต้องมีหนังสือมาจากนิติบุคคลด้วยนิติบุคคลคอนโดอ่ะยืนยันว่าไอ้ผู้ขายเนี่ยไม่เลยมีหนี้ค้างชำระอยู่กับคอนโดค่ะแต่ถ้าไม่มีใบนี้มาเจ้าที่กรมที่ดินก็จะไล่กลับจบเพราะนั้นอันนี้มันก็สำคัญไงฉะนั้นถ้าคุณไปทำอะไรที่ผิดระเบียบมีค่าปรับมีเงินค้างชำระคุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ก็คงต้องทนอยู่กันต่อไปค่ะครับทีนี้คุณผู้ชมขาเตือนคุณผู้ชมสักนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้พี่ตั้นบอกว่าอย่างเรื่องกรณีการปลูกเอากระถางต้นไม้กระถางดอกไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีมาวางขอบระเบียงคือบางคนอาจจะเป็นกระถางไม่ใหญ่มากแต่ว่าต้นไม้จะต้องมารับแดดรับลมเอามาวางอยู่ตรงขอบระเบียงเกิดมันพลัดตกลงไปแล้วไปโดนอยู่สูงนี่ฮะไปกระแทกโดนรถเขาเสียหายหรือว่าคนเดินผ่านมาแล้วไปตกใส่ศีรษะเขาหรือว่าไปตกโดนแบบลำตัวเขาได้รับบาดเจ็บอันนี้เจ้าของห้องต้องรับผิดไหมรับผิดแน่นอนครับรับผิดคือถ้าเกิดว่ามีการบาดเจ็บหรือสาหัสหรือไม่สาหัสหรือเสียชีวิตก็แล้วแต่รับผิดในส่วนอาญาไปส่วนแพ่งก็รับผิดค่าเสียหายเขาอีกส่วนหนึ่งด้วยทั้งอาญาทั้งแพ่งแหละครับครับโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมค่ะมันเยอะแล้วก็หลากหลายประเด็นมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่บอกว่าซื้อคอนโดจับจองคอนโดนะแต่ว่าอยากจะอยู่ชั้นที่มีวิวสระว่ายน้ำออกไปส่วนกลางสะดวกปรากฏว่าไปเลือกห้องที่สามารถที่จะเดินออกไปที่ส่วนกลางได้แล้วก็อาจจะเป็นอยู่ติดนะคะแต่ว่าไม่มีประตูคือต้องออกจากห้องก่อนแล้วไปใช้ประตูอีกประตูนึงเขาจะทำประตูเชื่อมเพื่อไปที่ส่วนกลางของเขาเองเลยได้ไหมคะอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้อันนั้นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวของอาคารตัวของอาคารหรือตัวของห้องซึ่งส่วนใหญ่ข้อบังคับคอนโดก็ห้ามอยู่แล้วนะครับแล้วไปทำประตูเพิ่มมันก็คงทำไม่ได้อยู่แล้วครับมันก็คือการต่อเติมของอาคารซึ่งถ้าไปเปิดออกโดยตรงจากห้องตัวเองเนี่ยมันก็กลายเป็นไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ของส่วนกลางเลยจะกลายเป็นของส่วนตัวเลยใช่ไหมล่ะแต่ว่าส่วนไอ้ส่วนเขาเรียกว่าสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกันตรงนั้นน่ะมันเป็นของส่วนรวมตัวเองจะไปเปิดแล้วเข้าเลยก็คงไม่ถูกต้องค่ะทีนี้เรื่องของอำนาจนิติบุคคลที่เขาดูแลในเรื่องของคอนโดเนี่ยเขามีอำนาจมากน้อยแค่ไหนคะคืออำนาจก็คือกำหนดไว้ตามข้อบังคับข้อบังคับของคอนโดเลยแล้วก็อำนาจทางกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ก็พอสมควรนะครับอย่างเช่นเราจะทำการเปลี่ยนมือคอนโดเนี่ยตัวคอนโดเองเนี่ยจะต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่มีหนี้ถ้าคอนโดไม่ทำประธานหรืออะไรที่ดูแลก็เรียกผู้จัดการอ่ะไม่ทำหนังสือนะครับมีโทษปรับเหมือนกันมันมีทั้งได้และเสียไงทั้งไปและกลับก็คือผมสมมติว่าผมจะโอนขายปั๊บผมก็มีหนังสือไปขอหนังสือรับรองทางคอนโดแบบไม่ถูกจะตากับผมไง
ถ้าเป็นมึนไม่ยอมออกหนังสือให้ภายใน15วันนะครับโทษปรับ 50,000 บาทนะและปรับรายวันอีกเพราะนั้นมันก็ถือว่ากฎหมายออกมาดีพอสมควรไอ้ส่วนที่ไม่ดีก็คือผู้ที่อยู่คอนโดไม่สามารถที่จะโอนขายตามอำเภอใจได้ถ้าคุณไม่สามารถที่จะเคลียร์กับนิติบุคคลของคอนโดได้อีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของเพื่อนบ้านเพื่อนข้างห้องบางทีเนี่ยเราไปทำการต่อเติมหรือว่าเจาะผนังหรืออะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไปเจอคนที่เขาอาจจะแบบโอ้ยรบกวนการอยู่อาศัยเกิดมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาอันนี้จะทำยังไงคะคือถ้ามันมีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นก็มันจะอยู่ยากนะแต่พูดถึงถ้าคนยิ่งโดยเฉพาะคอนโดในห้องมันติดกันมันควรจะอรุมอร่วยแล้วก็เอื้ออาทรต่อกันนะครับแต่ถ้าเอาเรามาเซนซิทีฟมากมันก็อยู่ลำบากที่เขาที่เราถามว่าเราเองอาจจะได้รับความเดือดร้อนบ้างเคาะอะไรป๊อก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 ใช่ไหมจะได้ยินนะแต่ถ้าเรารับไม่ได้เราไปโวยวายไปว่าเขาหนึ่งแล้ววันหนึ่งข้างหน้าล่ะเราก็อาจจะต้องทำอะไรสักอย่างติดขาตั้งทีวีหรืออะไรเงี้ยมันก็ส่งเสียงดังเหมือนกันและเกิดเราไปคือมันพูดยากนะก็ต้องอารมณ์อรุ่ยต่อกันอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกินเลยเนี่ยก็อย่าใช้ความรุนแรงอย่าใช้คำพูดที่มันพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์นะครับก็อยู่กันแบบพี่น้องดีกว่านะครับปัญหาจะได้ไม่เกิดทีหลังอ่ะสุดท้ายค่ะอยากให้พี่ตั้นฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังตัดสินใจอยากจะซื้อคอนโดมิเนียมหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดแล้วอยากจะให้พี่ตั้นฝากเตือนสักนิดนึงค่ะว่าจะทำยังไงให้มันไม่เกิดปัญหาควรปฏิบัติตัวยังไงบ้างถ้าหากว่าคิดจะต่อเติมซ่อมแซมคอนโดครับก็อาคารชุดปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ที่ทุกคนก็นิยมเพราะว่าสะดวกและคล่องตัวไม่ว่าจะเรื่องของค่าใช้จ่ายการเดินทางนะครับก็อยากฝากว่าแต่เนื่องจากคอนโดเนี่ยมันเป็นหลายครอบครัวอยู่ในที่เดียวกันปัญหาที่ตามมาก็ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเรารับได้มีไม่พูดง่ายไม่เรื่องมากนะครับก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเรื่องมากแล้วอะไรนิดๆหน่อยยอมกันไม่ได้มันจะอยู่ในสถานที่แบบนี้ลำบากนะครับเพราะนั้นก็พยายามปรับจูนตัวเองให้เข้ากับคนอื่นให้ง่ายก็ปัญหาการอยู่เลยทะเลาะเบาะแว้งในคอนโดก็จะไม่มีนะครับส่วนการต่อเติมทั้งหลายแหล่ที่จะทำภายในคอนโดเนี่ยทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบและข้อบังคับของคอนโดนั้นๆเพื่อปัญหาจะได้ไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นปั๊บมันก็จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็ จะเกิดความรุนแรงต่อไปในอนาคตครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะคะที่พี่ตั้นฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะแต่ว่าถ้าหากใครนะคะที่คิดจะต่อเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงคอนโดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ศึกษาในเรื่องของข้อบังคับหรือว่ากฎระเบียบของคอนโดให้ดีนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาตามมาก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่ตั้นค่ะพันตำรวจเอกดร.ธนเศรษฐ์พิรมเอี่ยมค่ะรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาที่มานั่งให้ความรู้ในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ตั้งค่ะอันนี้โอ้โหเป็นความรู้แค่เบื้องต้นนะคุณผู้ชมคะหลายคำถามที่ยังอยากถามพี่ตั้นนะบางคนเนี่ยชอบดูฮวงจุ้ยนะคะเปลี่ยนตรงนู้นเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนโถสุขโอ้มีอีกเยอะมากมายเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะศึกษากฎระเบียบข้อบังคับของอาคารชุดให้ดีไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาในภายหลังได้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เปิดมาเจอช่วงท้ายรายการกลับไปรับชมใหม่ได้นะคะทาง YouTube Channel Police TV UCN Media ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะแนนพร้อมพี่ตั้นและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ